ก็มีรายงานเรื่องการใช้กัญชาแล้วช่วยให้การควบคุมการชักดีขึ้นได้รวมทั้งโรคอื่นๆที่ปัจจุบันมีใช้กันอยู่บ้างนะฮะเช่นทำให้นอนหลับง่ายขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งนะฮะระยะสุดท้ายหรือว่าเรื้อรังแล้วก็มีผลกระทบนะฮะจากซ้อนจากการให้ยาเคมีบำบัดครับก็กัญชาเนี่ยยังอยู่ในงานวิจัยอยู่เยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับการมาใช้รักษาโรคนะฮะในแผนปัจจุบันนะครับก็มีที่ใช้อยู่บ้างนะครับเช่นโรคลมชักบางชนิดที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งโรคลมชักกลุ่มนี้จะเป็นโรคลมชักที่ค่อนข้างเจอได้น้อยนะครับแล้วก็จะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็มีรายงานเรื่องการใช้กัญชาแล้วช่วยให้การควบคุมการชักดีขึ้นได้แต่ก็ต้องเป็นเฉพาะชักกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่รวบรวมถึงกลุ่มอื่นๆนะครับที่โดยปกติก็ใช้ยาแผนปัจจุบันโดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถควบคุมได้นะครับรวมทั้งโรคอื่นๆที่ปัจจุบันมีใช้กันอยู่บ้างนะฮะเช่นใช้ทำให้นอนหลับง่ายขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งนะฮะระยะสุดท้ายหรือว่าเรื้อรังแล้วก็มีผลกระทบนะฮะจากซ้อนจากการให้ยาเคมีบำบัดนะครับแล้วก็จะใช้กัญชาช่วยในการบรรเทาผลซากซ้อนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ทำให้หลับสบายขึ้นอันนี้ก็มีรายงานอยู่แต่ว่ายังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการที่เป็นมาตรฐานนะครับนั่นคือเราต้องการการศึกษาแบบสุ่มนะครับเพื่อเปรียบเทียบการใช้และไม่ใช้กัญชาในพวกโรคกลุ่มเหล่านี้นะฮะเพื่อใช้เป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เองเนี่ยการใช้กัญชาในทางการแพทย์เนี่ยยังอยู่ในงานวิจัยเกือบทั้งหมดแล้วก็ยังไม่มีการใช้ที่เป็นมาตรฐานในโลกใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่การใช้เพื่อช่วยการรักษาแผนปัจจุบันที่อาจจะยังไม่ได้ผลถึงที่สุดนะครับก็สามารถจะนำมาช่วยได้ในบางกรณีอย่างที่บอกไปแล้วแต่ว่าใช้เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้เป็นหลักเนี่ยยังไม่มีนะฮะในโลกไหนเลยที่ใช้กัญชาเป็นหลักนะครับ